โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้งานตัว OKX ในการเทรดคริปโตกันนะครับก็แน่นอนนะครับตอนนี้กระแสคริปโตมันเริ่มมาแล้วเริ่มบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยยังใช้ตัวกระดานเทรดคริปโตยังไม่เป็นก็อาจจะทำให้เพื่อนๆพลาดโอกาสที่จะได้เข้าไปทำกำไรจากโอกาสตรงนี้กันก็ได้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็เลยมาสอนเพื่อนๆใช้งานตัว OKX นี้ในการเข้าไปเทรดคริปโตกันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนี้กันนั่นเองนะครับก็สำหรับ OKX นะครับมันคืออะไรนะครับ OKX ก็คือกระดานเทรดคริปโตที่ต้องใช้คำว่าเป็นกระดานเทรดคริปโตที่ทรงพลังอันดับหนึ่งในโลกของการเทรดคริปโตเลยแล้วกันนะครับคือ Binance เนี่ยเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่า OKX เนี่ยคือเป็นกระดานเทรดที่ทรงพลังเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเหตุผลที่มันทรงพลังเพราะว่ามันมีระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เอื้อต่อเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนที่ใช้คำว่าอาจจะประสบการณ์ยังน้อยหรือว่าความรู้ที่ศึกษาในเรื่องการลงทุนในคริปโตเนี่ยจะยังน้อยแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปทำกำไรได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างใน OKX เนี่ยมันมีการ copy trade ด้วยนะครับทุกคนนี่นะแล้วก็มีบอทในการช่วยซื้อขายช่วยเก่งกำไรให้เราด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยถึงแม้ว่าเทรดไม่เก่งเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บอทใน OKX นี้ในการเข้าไปทำกำไรได้นั่นเองนะครับก็คือแทบจะเรียกได้ว่าเขาทำระบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่ฝากเงินเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปใช้ตัวระบบของเขาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำกำไรให้เราเองได้เลยนั่นเองนะครับแทบจะเรียกอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็มีอย่างนึงด้วยนะครับก็คือมี copy trading นะครับ copy trading นะครับถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือการ copy การเทรดนั่นเองนะครับก็คนที่เขาเทรดเก่งๆนะครับถ้าสมมติว่าเขาอยากจะทำกำไรให้ได้เยอะขึ้นไปอีกนะครับเขาก็มาเปิดให้คนเนี่ยสามารถที่จะไปคัดลอกการเทรดของเขาได้นะครับไป copy การเทรดของเขาได้โดยที่เขาก็จะขอแบ่งกำไรส่วนหนึ่งที่เราได้เนี่ยไปเป็นกำไรเพิ่มเติมให้กับเขาด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่นะซึ่งถ้าเราเทรดไม่เก่งเลยนะครับเราสามารถที่จะไป copy คนที่เทรดเก่งได้นะครับทำให้ถึงแม้เราไม่มีความรู้เรื่องของการเทรดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาทำกำไรจากโลกคริปโตนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเสน่ห์ของ OKX นะครับและนี่คือที่มานะครับว่าทำไม OKX ถึงทรงพลังที่สุดในบรรดาทุกๆ exchange ที่มีมานะครับเพราะว่า OKX เนี่ยนอกจากจะเป็นกระดานเทรดหรือเป็น exchange แล้วเนี่ยก็คือเขายังมีระบบที่ช่วยให้เทรดเดอร์ที่ทำกำไรไม่เก่งสามารถที่จะเข้ามาทำกำไรได้เลยด้วยระบบของเขาเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆสมัครใช้งานตัว OKX นี่กันนะครับแล้วก็สลับฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนอันนี้มาสอนเพื่อนๆ เกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นเข้ามาใช้งาน OKX กันก่อนละกันนะครับสลับในคลิปนี้นะโอเคครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปใช้งานตัว OKX นี้กันก่อนนะครับว่า OKX นี้เนี่ยสมัครสมาชิกยังไงนะครับสำหรับวิธีการสมัครสมาชิก OKX นี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของ OKX โดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วก็คลิกตรงปุ่มตรงนี้ฮะ Sign up เห็นไหมฮะมันจะมีอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆคนไหนใช้ในมือถือนะครับจอเพื่อนๆมันจะบีบเข้ามาแบบนี้เนาะนี่นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะปุ่ม Sign up หรือว่าปุ่มสำหรับที่ไว้สมัครสมาชิกนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาใช้งาน OKX แล้วก็เห็นมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกไม่ถนัดเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับใน OKX มีภาษาไทยด้วยนะกดไปที่3ขีดที่มุมขวาบนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับอ่ะนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะตรง English Tab USD ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนนะครับเลื่อนลงมานะนี่เพื่อนๆจะเจอภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะหน้าเว็บไซต์ของ OKX เห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครใช้ในคอมมันก็เหมือนกันเลยนะครับทุกคนนี่นะมันจะมีรูปโลกอยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้เห็นไหมเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับเท่านี้เราก็จะได้หน้าเว็บไซต์ของ OKX ที่มันเป็นภาษาไทยแล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะใช้เป็นภาษาอังกฤษอยากจะใช้เป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนกันก่อนแบบนี้ได้นะครับโอเคคราวนี้พอเราเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเห็นว่านี่ปุ่มสมัครอยู่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับ
พื่อที่เราจะไปสมัครใช้งานตัว OKX นี้กันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับคราวนี้เมื่อเราคลิกเข้ามาที่ปุ่มสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งก็เราสามารถที่จะสมัครเป็นกรอกเบอร์โทรศัพท์หรือว่ากรอกเป็นอีเมลก็ได้นะครับตอนเราสมัครนี้เนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆสมัครโดยใช้อีเมลนะครับก็กดไปที่อีเมลนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกรอกอีเมลของเพื่อนๆเข้าไปตรงช่องนี้ได้เลยนะครับกรอกเข้าไปเลยนะคราวนี้พอเรากรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีในช่องของรหัสเชิญด้วยนะครับที่เขาไม่ได้บังคับเอาไว้นะในส่วนของรหัสเชิญตรงนี้คืออะไรนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยสมัครผ่านลิงก์ของใครสักคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้สมัครผ่านลิงก์ของใครสักคนนะครับรหัสเชิญตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องว่างๆนะครับมันจะไม่มีตัวเลขอยู่แบบนี้นะซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของใครสักคนจะดีกว่าถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของใครสักคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งส่วนลดค่าธรรมเนียมนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่ากำไรในระยะยาวของเรานะครับมันจะมากหรือน้อยเนี่ยมันแทบจะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมเลยนะครับถ้าเราเทรดหรือว่าเราซื้อขายเก็งกำไรเนี่ยแล้วระยะยาวนะครับเราเสียค่าธรรมเนียมเยอะมันก็จะทำให้เราเนี่ยในระยะยาวได้กำไรน้อยกว่าที่ควรจะได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสมัครผ่านลิงก์ของใครสักคนแล้วเราได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมมันก็จะช่วยทำให้ในระยะยาวนะครับเราได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับค่าธรรมเนียมที่ลดลงก็เท่ากับค่าใช้จ่ายเราลดลงแล้วก็จะทำให้กำไรที่เราได้กลับมามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการคิดง่ายๆเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีรหัสเชิญเพื่อนๆสามารถที่จะใส่รหัสเชิญของผมเข้าไปได้นะครับรหัสเชิญของผมนะครับก็คือ28303251นะครับอ่ะอีกรอบนึงนะครับ28303แล้วก็251นะครับอันนี้คือรหัสของผมนะซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้รหัสเชิญของผมนะครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมไปถึง 10% เลยนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้รหัสเชิญเอาไปกรอกนะครับก็สามารถที่จะกรอกรหัสของผมนี้เข้าไปได้นะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับสมมุติว่าการลืมว่าเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราได้กรอกรหัสเชิญของผมไปหรือยังนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิงก์สมัคร OKXผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่นะถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาในลิงก์OKX ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้าสมัครสมาชิกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นะถ้าเพื่อนๆดูตรงรหัสแนะนำเนี่ยเห็นไหมฮะรหัสแนะนำของผมมันก็จะกรอกให้ตรงนี้อัตโนมัติเลยนะครับและมันก็จะมีแจ้งให้ด้วยนะครับว่านี่นะครับถ้าเพื่อนๆเทรดเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมไปถึง 10% เลยนั่นเองเห็นไหมฮะมันจะมีแจ้งตรงนี้ไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมก็สามารถที่จะมาสมัครผ่านลิงก์ของผมได้หรือว่าเอารหัสของผมรหัสอันนี้นะครับไปกรอกที่ช่องรหัสเชิญตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ประมาณนี้เนาะโอเคคราวนี้นะครับพอเรากรอกรหัสเชิญไปแล้วหรือว่าอาจจะสมัครผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดไปที่ปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆทำการกดสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าให้เพื่อนๆทำการยืนยันอีเมลก่อนนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีช่องให้เพื่อนๆเอาตัวเลขมากรอกอยู่นะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดอีเมลของเพื่อนๆขึ้นมานะครับอีเมลที่เพื่อนๆกรอกในการสมัครตรงนี้นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นอีเมลจาก OKX ส่งมาหน้าตาแบบนี้นะครับก็มันจะส่งมาพร้อมกับรหัสที่ใช้ในการยืนยันอีเมลของเรานะครับตรงนี้นะก็ให้เรานะครับทำการ copy รหัสตรงนี้แล้วก็เอามากรอกในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ผม copy มาแล้วนะครับวางลงไปเลยนะโอเคครับคราวนี้พอเรากรอกรหัสเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะให้เราทำการเลือกประเทศที่เราอยู่นะครับก็ทำการเลือกเป็นประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ระบบมันก็น่าจะออโต้มาเป็นประเทศไทยให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับของเพื่อนๆคนไหนที่มันไม่ได้เป็นประเทศไทยก็เลือกให้เป็นประเทศไทยให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดถัดไปได้เลยนะครับโอเคครับก็อันนี้มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมานะครับว่าตรวจสอบว่าที่พักอาศัยของเราเนี่ยหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราเองนะครับอาจจะเป็นข้อมูลในบัตรประชาชนของเรานะครับดูให้เรียบร้อยนะครับว่าที่อยู่เนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยจริงหรือเปล่าตามที่เรากรอกมานะครับเผื่อว่าเพื่อนๆบางทีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนประเทศตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นประเทศที่เพื่อนๆย้ายไปอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอย่างนี้ก็ผมอยู่ประเทศไทยนะครับก็ทำการเลือกเป็นประเทศไทยแล้วก็กดถัดไปได้เลยตรงนี้ก็กดยืนยันได้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้พอเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับตรงนี้ก็
ตั้งรหัสผ่านไปเลยนะครับนี่นะครับสำหรับการตั้งรหัสผ่านนะเขาบอกว่าความยาวนะครับตั้งแต่8ตัวขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน32ตัวอักษรนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างน้อย1ตัวสัญลักษณ์ก็คือพวกเครื่องหมาย@เครื่องหมายเดอะสกอร์เครื่องหมายทับอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่ตัวหนังสืออ่ะนะก็เขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะครับอันนี้นะครับพอเพื่อนๆกรอกรหัสไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่นะถ้ามันขึ้นติ๊กถูกทุกอันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ตั้งรหัสผ่านตามเกณฑ์ที่เขากำหนดเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้นะครับพอเรากดถัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับระบบของ OKX มันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้าระบบสมาชิกหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็สังเกตที่มุมขวาบนนะครับตอนนี้มุมขวาบนของพวกเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่มีปุ่มสมัครแล้วก็ไม่มีปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นเมนูสมาชิกแทนแล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะซึ่งสำหรับณตอนนี้นะครับเพื่อนๆเรายังสมัครสมาชิกไม่เสร็จนะครับเราสมัครสมาชิกผ่านไปแค่ประมาณ 50% อยู่เลยประมาณครึ่งเดียวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทำการยืนยันตัวตนกันต่อนะครับเพื่อสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนก็ง่ายมากๆนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปคนที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงการยืนยันตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับผมคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับหน้าเว็บหน้านี้ก็คือหน้าเว็บที่เราเอาไว้ทำการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆนะเพื่อที่เราจะได้เข้ามาใช้งานเอ็กเชนจ์นี้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับโอเคก็นี่นะครับถ้าบัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนบุคคลก็คือเป็นบัญชีที่เราเอาไว้ใช้เทรดเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นบัญชีส่วนบุคคลตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะใช้บัญชีนี้ในนามของบริษัทนะครับก็เลือกเป็นอันข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นบัญชีบริษัทนะโอเคอันนี้ผมเลือกเป็นบัญชีส่วนบุคคลแล้วกันนะครับกดดำเนินการต่อได้เลยนะครับคราวนี้พอเรากดดำเนินการต่อมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่านี่นะในการยืนยันตัวตนนะครับเราต้องมีข้อมูลพื้นฐานก็คือพวกบัตรประชาชนข้อมูลที่อยู่อาศัยของเราอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งไปให้เขาด้วยนะครับแล้วก็จะมีรูปเซลฟี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เราเตรียมเอกสารตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็ที่จริงก็ไม่เตรียมอะไรมากครับเตรียมแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะแล้วก็ทำการกดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะครับระบบมันก็จะพาเรานะครับมาที่หน้ายืนยันตัวตนหน้าตาแบบนี้นะครับก็นี่นะครับขั้นตอนแรกนะเราจะต้องทำการเลือกประเทศหรือว่าภูมิภาคตามสัญชาติของเราก่อนนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราเป็นคนไทยเราก็เลือกแค่ประเทศไทยแค่นั้นนะครับแล้วกดถัดไปได้เลยคราวนี้ต่อมานะครับเขาก็จะให้เราทำการกรอกข้อมูลที่อยู่อาศัยของเรานะครับอันนี้ช่องแรกนะครับเขาถามที่อยู่ถนนนะครับอันนี้เราก็กรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเราไปได้เลยนะครับทุกคนก็บ้านเลขที่เราเลขที่อะไรหมู่อะไรแล้วก็อยู่ตำบลอะไรเราก็กรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับในส่วนของเมืองนะครับอันนี้ก็คืออำเภอนั่นเองนะครับทุกคนก็ให้เราทำการกรอกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเราอยู่อำเภออะไรสมมติเราอยู่อำเภอตืดตืดก็กรอกไปเลยนะครับเสร็จแล้วต่อมาในส่วนของรัฐหรือว่าจังหวัดนะครับอันนี้ก็เราอยู่จังหวัดอะไรก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนก็สลับข้อมูลตรงนี้ก็กรอกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ต่อมารหัสไปรษณีย์นะครับรหัสไปรษณีย์เรารหัสอะไรก็กรอกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับคราวนี้สลับในขั้นตอนถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่ก็มันไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปเขาจะให้เราทำการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในขั้นตอนถัดไปนี้ผมแนะนำว่าให้ทำในมือถือนะครับก็คือสลับโหลดแอปมาในมือถือแล้วก็เข้ามาทำในส่วนของการยืนยันตัวตนตรงนี้นะครับก็ไปถ่ายรูปมันจะถ่ายง่ายกว่านะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราทำการเซลฟี่ใบหน้าของเรานะครับพอเราเซลฟี่ใบหน้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบบมันจะทำการประมวลผลแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่นานนะอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีเนี่ยแค่นั้นเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อระบบมันตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าโอเคเราผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับทุกคนมันจะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปในบัญชีที่ผมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเลยละกันนะครับนี่เลยนะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วหน้าเว็บไซต์มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเท่านี้เท่ากับว่าเราทำการสมัครสมาชิกกับ OKX เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 100% แล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะเข้าไปทำการซื้อขายคริปโตบนกระดานเทรดของ OKX นี้
ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆฝากเงินเข้ามาใน OKX นี้กันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ซื้อขายคริปโตใน OKX นี้กันนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการฝากเงินเข้ามาแบบ P2P แล้วกันนะครับนี่นะก็นี่นะครับให้เรากดไปที่เมนูซื้อคริปโตตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น P2P นะครับเห็นไหมฮะการเทรดแบบ P2P ตรงนี้เนาะกดเข้าไปเลยนะครับคราวนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราทำการเลือกตรงนี้เป็น USDT นะครับ USDT คืออะไรนะครับ USDT เนี่ยมันก็คือดอลลาร์ในโลกของคริปโตนั่นเองนะครับถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายๆเนาะก็สำหรับตรงนี้ก็ให้เราเลือกเป็น USDT นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้เป็นไทยบาทนะครับก็คือ THB นะถ้าสมมุติของเพื่อนๆมันไม่ได้เป็น THB ก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับว่า THB แล้วก็นี่เลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็นไทยบาทแบบนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นไทยบาทแล้วนั่นเองนะครับต่อมาวิธีการชำระเงินนะครับเราจะชำระเงินในรูปแบบไหนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะแปลงเงินของเรานะครับเงินบาทเราเนี่ยเพื่อไปเป็นคริปโตก็คือเพื่อไปเป็นเหรียญUSDT หรือว่าเหรียญดอลลาร์คริปโตเนี่ยเราจะชำระเงินด้วยวิธีการไหนนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับโอเคสมมุติว่าเลือกเป็นธนาคารกสิกรละกันนะครับก็เลือกไปเลยนะครับคราวนี้นะครับระบบของ OKX มันก็จะทำการสกรีนตัวผู้ขายที่เขาขายเหรียญคริปโต USDT เนี่ยโดยการชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรมาให้เรานะครับนี่เนาะตรงนี้เลยนะครับคราวนี้สำหรับวิธีการเลือกนะครับว่าเราจะเลือกซื้อเหรียญคริปโตกับใครยังไงดีนะครับวิธีการเลือกนะครับให้เราดูแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะมันจะมีจำนวนคำสั่งที่ตัวผู้ขายคนเนี้ยนะครับเขาเคยทำการซื้อขายมาอยู่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือ534คำสั่งก็คือแปลว่าผู้ขายคนนี้นะครับเขาซื้อขายมาแล้ว534ครั้งนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาเปอร์เซ็นต์ต่อมาตรงข้างหลังนี่คืออะไรนะครับอันนี้ก็คืออัตราความสำเร็จนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาซื้อขายมาทั้งหมด534ครั้งเนี่ยเขาซื้อขายสำเร็จก็คือซื้อขายแล้วก็เราได้เหรียญ USDT จริงๆคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เต็ม 100% คนนี้ได้ไป 95.36% เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเรทมันสูงแบบนี้นะครับทุกคนแปลว่าผู้ขายคนนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเราสามารถที่จะทำการซื้อเหรียญ USDT จากผู้ขายคนนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเมื่อกี้ลืมบอกนะครับเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เหรียญ USDT นะครับที่เราสามารถจะซื้อได้นะมันมีเหรียญ USDC ด้วยมี TUSD ด้วยแล้วก็มีเหรียญใดด้วยนะครับอันนี้คือเหรียญอะไรใช่ไหมมันก็คือเหรียญดอลลาร์ในโลกของคริปโตนั่นเองนะครับทุกคนมูลค่ามันเนี่ย1เหรียญจะมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงเราก็สามารถที่จะซื้อเป็นเหรียญอื่นๆเหล่านี้แทนได้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมแนะนำเป็น USDT เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหรียญที่เราใช้กันหลักๆในการเทรดในโลกของคริปโตนี้นั่นเองนะครับก็เลยแนะนำเป็น USDT นี้เนาะก็สมมุติว่าผมจะซื้อเหรียญ USDT จากร้านนี้ละกันนะครับทุกคนนี่เนาะเขาชื่อว่าสยาม Exchange นะฮะโฆษณาให้เขาหน่อยเนาะโอเคก็นี่นะครับเราสามารถชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรได้นะครับถ้าเราจะซื้อเหรียญ USDT จากร้านนี้นะครับจากคนคนนี้ที่เขาขายเนาะก็ทำการกดซื้อไปได้เลยนะครับดูดีๆนะฮะเราซื้อจากคนนี้นะปุ่มซื้อเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็กดไปคราวนี้พอเราทำการกดซื้อไปแล้วนะครับระบบมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าในการซื้อขายแบบ P2P นี้เนี่ยมันมีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าคลิกเข้าไปอ่านหน่อยก็ดีนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมเข้าใจระบบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ผมไม่เข้าไปอ่านแล้วกันนะก็ติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันเลยนะครับโอเคคราวนี้พอเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าเว็บหน้าตาแบบนี้มานะครับก็เขาจะให้เราทำการกรอกจำนวนเงินบาทที่เราต้องการจะชำระเข้าไปนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะกรอกจำนวน USDT ที่เราอยากจะซื้อเข้าไปตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะสมมุติว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่สัก 3,000 บาทแล้วกันนะครับเนี่ยผมอยากรู้ว่า 3,000 บาทเนี่ยถ้าผมเอาไปซื้อ USDT กับเขานะครับกับร้านนี้เนาะผมจะได้ USDT กลับมาเท่าไหร่เห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือผมจะได้ USDT กลับมา 83.44 เหรียญ นะครับนี่เนาะก็ตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆทำการเช็คดูนะครับว่าเพื่อนๆโอเคหรือเปล่าที่มันจะได้เหรียญมาเท่านี้ได้มา83เหรียญ นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่โอเคเพื่อนๆอยากจะได้100เหรียญ USDT เลยก็ให้เรากรอกไปเป็น100แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วระบบมันจะทำการแปลงให้เราอัตโนมัตินะครับว่าถ้าเราอยากจะได้100เหรียญ USDT เราต้องชำระเงินกี่บาทนะครับนี่เนาะอย่างตรงนี้ก็มันเป็น 3,595 บาทนะครับโอเคก็ถ้าเราโอเคกับเรทนี้นะครับเราก็ทำการเลือกวิธีการชำระเงินได้เลยนะครับแน่นอนนะครับผมจะชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับก็เลือกเป็นธนาคารกสิกรไทยแบบนี้
แล้วก็ทำการกดซื้อเหรียญได้เลยนะครับนี่เนาะโอเคคราวนี้พอเราทำการกดซื้อเหรียญเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดคำสั่งซื้อมาแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการกดยืนยันไปได้เลยนะครับตึ๊บโอเคอันนี้พอเราทำการกดยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าสำหรับชำระเงินหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับมันก็จะมีธนาคารมีชื่อบัญชีแล้วก็มีหมายเลขบัญชีอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการชำระเงินไปให้กับร้านค้าร้านนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอชำระเงินแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ผมชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะคราวนี้นะครับพอเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการกดปุ่มชำระเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับนี่เนาะระบบมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมานะครับว่าคุณชำระเงินเสร็จแล้วหรือยังนะครับถ้าเราชำระเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับเสร็จแล้วระบบมันจะทำการแจ้งเตือนไปที่ร้านค้าตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะร้านค้าเช็คหน่อยว่าเขาได้รับเงินหรือยังถ้าเขาได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการปล่อยเหรียญมาให้กับเรานะครับจำนวน100 USDT ตามที่เราสั่งซื้อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็รอก่อนนะครับรอเขาทำการปล่อยเหรียญให้เราก่อนนะตรงนี้เขาขอสลิปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งสลิปให้เขาก่อนโอเคผมก็ส่งสลิปให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อโอเคอันนี้ผมลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับถ้าร้านค้าเขาขอสลิปด้วยเราก็ทำการส่งสลิปให้เขาด้วยนะแต่บางร้านเขาอาจจะไม่ขอนะครับบางทีเขาก็อาจจะโอเคเช็คเองได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เราก็รอก่อนนะครับโอเคครับผมคราวนี้เมื่อทางร้านเขาทำการปล่อยเหรียญมาให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับได้รับเงินแล้วแล้วก็คำสั่งเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะมุมซ้ายบนมันก็จะเขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่าคำสั่งถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับระบบได้ทำการโอนคริปโตมายังบัญชีของคุณแล้วหากต้องการที่จะเริ่มเทรดก็ให้โอนเหรียญคริปโตที่เราได้รับก็ไปที่บัญชีเทรดของเราได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็มันก็จะขึ้นเตือนเรามาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อไปก็ให้เรามาทำการกดปุ่มดูสินทรัพย์ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้เพื่อนๆได้เหรียญ USDT นะครับตามที่เพื่อนๆซื้อไปเมื่อกี้มาแล้วนะครับเห็นไหมอย่างของผมซื้อไป100 USDT นะครับเขาก็โอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมมีเศษเกินอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับมันก็เลยเป็น100กับจุดนิดๆนะฮะประมาณนี้เนาะตรงนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการซื้อเหรียญ USDT หรือว่าเหรียญดอลลาร์ในโลกคริปโตเพื่อที่เราจะมาไว้ใช้เทรดในกระดานเทรดของOKX นี้นั่นเองนะครับวิธีซื้อก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราได้รับเหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเอา USDT นี้ไปใช้เทรดเราทำยังไงนะครับก็ให้เราทำการคลิกที่3จุดทางขวาตรงนี้เห็นไหมฮะนี่นะตรงแถวของตัว USDT นี้นะครับก็ให้เราทำการคลิกที่3จุดด้านขวานี้แล้วก็ทำการกดโอนได้เลยนะครับคราวนี้นะครับก็เลือกคริปโตตรงนี้เนี่ยเป็น USDT นะครับแล้วก็เลือกโอนจากบัญชีทุนนะครับคือตอนนี้เหรียญ USDT ที่เราได้นะครับทุกคนเหรียญ USDT ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะมันยังอยู่ในบัญชีทุนอยู่นะครับเห็นไหมฮะมุมซ้ายบนข้างบนเห็นไหมคือตอนนี้เหรียญมันยังอยู่ในบัญชีทุนอยู่เราต้องโอนไปที่บัญชีเทรดก่อนนะครับมันถึงจะใช้เทรดได้นะครับก็ให้เราทำการกดโอนแล้วก็เลือกเป็น USDT แล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับตรงจากเนี่ยให้เป็นบัญชีทุนแล้วก็เลือกตรงไปยังเนี่ยให้เป็นบัญชีเทรดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมาข้างล่างนะครับก็ให้เราทำการกรอกจำนวนไปได้เลยว่าเราจะทำการโอนเหรียญ USDT เนี่ยไปกี่เหรียญไปเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราจะโอนทั้งหมดเลยเราก็ทำการกดสูงสุดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการกดยืนยันไปได้เลยนะครับโอเคพอเราทำการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวเหรียญ USDT มันก็ถูกโอนออกไปที่บัญชีเทรดของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้ USDT ของเราเหลือ0แล้วนะครับทุกคนโอเคต่อไปก็เดี๋ยวไปเช็คในบัญชีเทรดของเรากันหน่อยนะครับว่าตัว USDT ที่เราโอนไปเนี่ยมันเข้าไปที่บัญชีเทรดของเราหรือยังนะครับก็กดไปที่ตรงการเทรดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะโอเคครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าการเทรดแล้วนะครับก็ให้เราทำการดูที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับตรงธุรกรรมล่าสุดนะฮะก็ให้เราสังเกตดูนะครับว่ามีรายการที่เราทำการโอน USDT เข้ามาที่บัญชีเทรดนี้เข้ามาหรือยังนะครับนี่เลยนะครับอย่างของผมก็คือเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมฮะ 100.12 กว่าเนี่ยตามเศษที่มันมีในบัญชีเงินทุนเมื่อกี้นะครับเห็นไหมก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในบัญชีเทรดของเพื่อนๆนี้นะครับตอนนี้มี USDT อยู่เท่าไหร่นะครับนี่นะมันก็จะรวมมาให้ทั้งหมดเอามาบอกให้เพื่อนๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมโอนมาแล้ว2รายการนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งโอนมาอีก100กว่าเห็นไหมฮะ
ก็รวมกันเนี่ยมันเลยมีอยู่ตรงนี้ที่ 2,000 USDT นั่นเองนะครับ 2,085 ประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับคราวนี้พอเราเข้ามาที่บัญชีเทรดของเราแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับว่าตัว USDT มันโอนมาที่ในบัญชีเทรดของเรานี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปถ้าเราจะเอาตัว USDT นี้ไปทำการซื้อเหรียญคริปโตเหรียญอื่นๆนะครับเช่นอาจจะเอาไปซื้อ Bitcoin หรืออาจจะเอาไปซื้อเหรียญอื่นๆเพื่อที่เราจะเก็งกำไรทำยังไงนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เราไปเลือกที่เมนูเทรดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงการเทรดพื้นฐานตรงนี้นะครับทุกคนหรือว่าเลือกที่สปอตก็ได้นะครับผมเลือกเป็นสปอตแล้วกันนะครับก็คลิกไปเลยนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนี่ก็คือหน้าเว็บที่เป็นกระดานเทรดนั่นเองนะครับถ้าสมมติเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆกดเข้ามาที่การเทรดพื้นฐานมันก็จะเข้ามาที่หน้าเดียวกันนะครับแบบนี้เนาะโอเคคราวนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องดูนะครับก็คือให้เราดูที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงมุมซ้ายบนตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือสัญลักษณ์ของเหรียญคริปโตปัจจุบันที่เรากำลังจะซื้ออยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับถ้ามันเขียนว่า BTC ทับ USDT แบบนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อเหรียญ BTC เราใช้เหรียญ USDT ในการซื้อนะนั่นเองนะครับหรือถ้าสมมุติว่ามันเขียนว่า BTC ทับ USDC แบบนี้มันก็จะหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะซื้อ BTC ก็เราจะใช้เหรียญ USDC ในการซื้อนะเห็นไหมฮะราคาในตลาดมันก็จะเป็นราคาของเหรียญ USDC นะครับหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็น BTC ทับใดแล้วกันนะครับก็หมายความว่าตอนนี้BTC ที่เรากำลังจะซื้ออยู่ตรงนี้มันเป็นราคาตลาดที่เราใช้เหรียญใดเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำการซื้อเหรียญ USDT มาก็ตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกเป็น USDT นะครับสำหรับถ้าสมมติเราเข้ามาตอนแรกแล้วมันไม่ได้เป็นเหรียญ USDT นะก็ให้เราเลือกเป็น USDT แบบนี้นะครับโอเคครับผมคราวนี้พอเราเลือกตรงนี้เป็น USDT แล้วนะครับหรือว่าเราเลือกเป็นเหรียญที่เราจะใช้ซื้อแล้วนะครับต่อไปก็ให้เรานะครับทำการลงมาข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับถามว่าเฮ้ยข้างล่างนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือแบบฟอร์มที่ให้เราเอาไว้ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อหรือว่าส่งคำสั่งขายเข้าสู่ตลาดนั่นเองนะครับนี่นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อ BTC เราก็มาคีย์คำสั่งหรือว่ามาส่งคำสั่งในแบบฟอร์มทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติเรามี BTC อยู่แล้วตอนนั้นถ้าเราอยากจะขายมันออกไปก็มาคีย์คำสั่งที่แบบฟอร์มทางขวามือตรงนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็คือแบบฟอร์มที่เอาไว้ส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ตลาดนั่นเองนะครับคราวนี้แล้ววิธีการส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยส่งยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นคำสั่งซื้อก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะซื้อ BTC นะครับก็คือซื้อ Bitcoin เนาะตอนนี้เนี่ยราคา Bitcoin มันอยู่ที่ 26,400 กว่า USDT นะครับเห็นไหมฮะสมมุติว่าผมอยากจะซื้อ Bitcoin ที่ราคาเนี้ยเลยนะครับที่ราคานี้เลยนะก็ให้เราทำการคลิกไปตรงราคาตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยคลิกไปเลยเห็นไหมเมาส์เรามันจะเป็นรูปมือชี้นะครับก็คือเราคลิกได้เลยนะทุกคนเห็นไหมฮะพอเราคลิกแล้วเนี่ยตัวเลขมันจะทำการเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยตัวเลขในช่องแบบฟอร์มซื้อตรงนี้นะเดี๋ยวผมลบออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวทุกคนดูนะถ้าเราคลิกเนี่ยมันจะทำการกรอกตัวเลขราคาในช่องแรกตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับดูนะเห็นไหมฮะมันกรอกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็คือถ้าเราอยากจะซื้อที่ราคาปัจจุบันนี้เลยก็คลิกไปแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยากจะซื้อที่ราคาปัจจุบันเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยว BTC มันน่าจะลงต่อได้อีกเพื่อนๆอยากจะซื้อในราคาที่มันถูกกว่านี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อที่ราคานี้แล้วกันนะครับประมาณ 24,600 นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากรอกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆต้องการจะซื้อ BTC ที่ราคา 26,400 นะครับก็กรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ต่อมาเพื่อนๆจะซื้อ BTC ที่จำนวนเท่าไหร่นะครับก็ให้เพื่อนๆมากรอกจำนวนตรงนี้นะครับนี่นะเขาจะบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าขั้นต่ำที่เราซื้อได้เนี่ยคือ 0.00001 BTC นะครับซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยขั้นต่ำในการซื้อมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ให้เราดูตรงนี้ด้วยเนาะว่าขั้นต่ำในการซื้อเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเรากรอกเป็นจำนวนเหรียญไม่ถูกเราไม่รู้ว่าจะซื้อกี่ BTC ดีนะครับเราสามารถที่จะมากรอกเป็น USDT แทนได้นะครับสมมติว่าเรามี USDT อยู่100 USDT แล้วกันนะครับแล้วเราต้องการจะใช้ทั้ง100 USDT นี้ในการซื้อเลยก็กรอกไปเลยนะครับว่า100 USDT แบบนี้เห็นไหมครับตัวระบบของ OKX มันก็จะทำการคำนวณเป็น BTC ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับว่าถ้าเราซื้อไปทั้งหมด100 USDT มันจะได้ BTC กลับมาจำนวนเท่าไหร่
ะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาให้เราดูตรงนี้เลยนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราโอเคกับเรทนี้นะครับโอเคเราอยากจะซื้อเราก็ทำการกดซื้อ BTC ตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะชึบโอเคคราวนี้พอเราทำการกดซื้อไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราตั้งเอาไว้ว่าเราจะซื้อ BTC ที่ราคา 26,400 เห็นไหมฮะระบบของ OKX นะครับเขาก็จะทำการเอา USDT ของเรานะครับไปตั้งซื้อในตลาดตามคำสั่งของเราเลยเห็นไหมฮะก็ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าราคาตลาดของ BTC เนี่ยมันอยู่ที่ 26,488 นะครับเห็นไหมซึ่งเราตั้งซื้อที่ราคา 26,400 นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาตลาดนะครับมันยังอยู่สูงกว่าราคาที่เราตั้งซื้อนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ BTC นะครับทุกคนเนี่ยในตอนนี้ที่เราตั้งซื้อไปเนี่ยเราจะยังไม่ได้ BTC นะครับเราจะได้ BTC มาก็ต่อเมื่อตอนที่ราคาตลาดนะครับมันร่วงลงมาเหลือ 26,400 เมื่อไหร่ก็ตอนนั้นแหละนะครับเราถึงจะได้ตัว BTC มาตามที่เราวางคำสั่งซื้อไปตรงนี้นั่นเองนะครับเก็ทเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเอ้ยเพื่อนๆไม่อยากจะรอแล้วนะครับรู้สึกว่าโอ้โหราคามันอาจจะไม่ลงมาแน่เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะยกเลิกได้นะครับตรงนี้นะเห็นไหมมันมีปุ่มกากบาทอยู่นะครับก็กดยกเลิกไปได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถที่จะมากดยกเลิกที่ตรงรายการออเดอร์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมมันจะมียกเลิกอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็กดไปได้เลยนะครับนี่นะครับพอเรากดยกเลิกแล้วมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาให้เราที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็ตัวระบบของ OKX นะครับเขาก็จะทำการคืน USDT กลับมาให้กับเรานะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาตัว USDT ของเราไปตั้งซื้อ BTC ในตลาดให้เราใช่ไหมคราวนี้พอเรากดยกเลิกไปเขาก็จะคืน USDT กลับมาให้กับเรานะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะซื้อที่ราคาปัจจุบันเลยทำยังไงดีนะครับให้เราทำการกดไปตรง Market ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะมันจะมีเมนู Market อยู่นะครับกดไปเลยนะถ้าเรากดที่เมนู Market นะครับก็ตรงช่องราคาเนี่ยเห็นไหมทุกคนเราจะไม่สามารถกรอกตัวเลขอะไรได้นะครับมันจะล็อกเอาไว้เลยนะแล้วก็จะมีตรงหนังสือเขียนเอาไว้นะครับว่า ออกคำสั่งซื้อด้วยราคาที่เหมาะสมก็คือเอาง่ายๆมันจะซื้อที่ราคาปัจจุบันเนี้ยให้เราเลยนะครับราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะทำการเอา USDT ของเราเนี่ยไปซื้อที่ตัวราคาตลาดตรงนั้นให้เราเลยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสมมุติว่าผมจะใช้100 USDT ในการซื้อแล้วกันนะครับก็กรอกไป100 USDT นะครับแล้วก็ทำการกดซื้อได้เลยนะครับโอเคพอทำการกดซื้อนะครับมันก็จะทำการขึ้นแจ้งเตือนมาว่าโอเคตอนนี้ออกออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเรามาดูข้างล่างนะครับทุกคนมาดูตรงประวัติคำสั่งตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นรายการที่เราสั่งซื้อ BTC ไปอยู่ข้างบนสุดตรงนี้นะครับเห็นไหมที่เราสั่งซื้อ BTC ไปล่าสุดเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งในรายการนี้มันก็จะบอกเรานะครับว่าเนี่ยเราเข้าซื้อที่ราคาตลาดนะก็คือซื้อที่ราคานี้นะครับ26,487 USDT นะครับก็คือ 26,487 ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะเมื่อกี้เราเข้าซื้อ BTC ที่ราคานี้นะครับเราซื้อไปด้วยจำนวนเงินทั้งหมด100 USDT ก็ได้ BTC กลับมาทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับ 0.003775 BTC ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับต่อมาเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราซื้อ BTC ไปเราเสียค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่นะครับนี่เนาะเขาก็จะบอกมาเป็นตัว BTC เลยนะครับว่าเนี่ย BTC ที่เราซื้อไปเมื่อกี้เนี่ยเราจะถูกหักออกไปเท่านี้ BTC นะเป็นค่าธรรมเนียมของทาง OKX นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับตัวระบบของ OKX เขาก็จะมีรายการเป็นประวัติคำสั่งของเราให้ดูแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับว่าที่เราซื้อไปเมื่อกี้เราได้ BTC มาเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้รับ BTC มาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงยอดคงเหลือที่เป็น BTC ของเราตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.003777165 แล้วนะครับเราได้ BTC มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะขาย BTC นะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆถือมาแล้วก็โอ้ราคา BTC ขึ้นรัวๆเลยนะครับ BTC ขึ้นยาวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะขายละตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะขายเพื่อทำกำไรและทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการขายก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็วิธีการขายเราสามารถขายแบบตั้งราคาขายก็ได้นะครับนี่นะก็คือกดมาตรงลิมิตตรงนี้นะครับแล้วก็เราตั้งราคาขายก็ได้นะครับสมมติว่าเราอยากจะขายที่ 27,000 แล้วกันนะครับ 27,000 USDT เนี่ยเราอยากจะเอา BTC ที่เราซื้อมาไปขายที่ราคา 27,000 เราก็ตั้งตรงราคานี้เป็น 27,000 เลยก็ได้นะครับแล้วเราจะขายทั้งหมดกี่ BTC ล่ะสมมุติว่าเราจะขายทั้งหมดที่เรามีเลยนะครับก็ลากตรงนี้นะเราสามารถลากลูกเลื่อนตรงนี้ได้นะครับทุกคนลากไป 100% เลยนะนี่มันก็จะทำการกรอกตัวเลขให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ
แล้วระบบของ OKX ก็จะทำการคำนวณมาให้เราด้วยนะครับว่าถ้าเราขาย BTC ทั้งหมดนี้ที่ราคานี้เราจะได้ USDT กลับมาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะตัวระบบของ OKX ก็จะคำนวณให้เราตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าสมมติว่าโอเคเราจะขายที่ราคานี้ก็กดทำการขายไปได้เลยนะครับปึ๊บถ้าเราขายแบบลิมิตมันจะเป็นการตั้งขายนะครับทุกคนนี่เนาะเห็นไหมระบบของ OKX ก็จะทำการเอา BTC ของเรานะครับไปตั้งขายที่ราคา 27,000 ตรงนี้ตามที่เราคีย์ไปเมื่อกี้ให้เราเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่เนาะต่อไปเราก็รอนะครับรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปถึง 27,000 เราก็จะได้ขายนะครับทุกคนแต่สมมุติว่าเอ้ยถ้าสมมุติเพื่อนๆแบบถือมานานมากแล้วอ่ะแล้วมันได้กำไรเยอะแล้วอ่ะไม่อยากจะไปขายที่ราคาข้างบนนู้นละอยากจะขายทันทีตอนนั้นเลยทำยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะยกเลิกออเดอร์ตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนกันนะก็คือกดที่ปุ่มกากบาทตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมนู Market ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะทุกคนมาตรงช่องจำนวนตรงนี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากจะกรอกเข้าไปเป็นจำนวนที่เพื่อนๆอยากจะขายก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆจะขายทั้งหมดเลยก็เหมือนเดิมครับลูดลูกเลื่อนตรงนี้นะครับไปที่ 100% นะขวาสุดนะครับแล้วก็มันก็จะกรอกจำนวน BTC ให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคถ้าเราอยากจะขายแล้วตอนนี้ทันทีเลยนะครับก็ทำการกดขายตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บพอเรากดขายแล้วนะครับระบบมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมานะครับว่าออกคำสั่งให้เราเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ตรงประวัตินะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับตอนนี้ BTC ของเราได้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันก็จะเป็นรายการด้านบนสุดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้เลยนะครับว่าเมื่อกี้ที่เรากดขายไปเนี่ยมันขายไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากเราขายไปแล้วเราโดนหักค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีบอกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่นะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ยอดคงเหลือ BTC ของเราก็คือเหลือ 0.0000 แล้วนะครับเพราะว่าเราขายไปหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ USDT กลับมานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการซื้อแล้วก็ขายคริปโตในตัวกระดานเทรดของ OKX นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ซื้อขายแบบนี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้สมมุติว่าเพื่อนๆ เข้ามาซื้อขายใน OKX นี้แล้วก็โอ้โหได้กำไรมาเยอะแล้วสมมุติว่าตอนนี้เพื่อนๆต้องการที่จะถอนเงินออกจาก OKX ทำยังไงนะครับโอเคก็ง่ายมากๆขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่เมนูสินทรัพย์ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ไปตรงที่สินทรัพย์ของฉันนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปตรงบัญชีการเทรดของเราตรงนี้นะครับนี่นะตรงเมนูการเทรดนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ต่อไปให้เรามาตรง USDT ของเรานะครับก็ให้เราทำการมาที่3จุดที่ของแถว USDT ของเรานะครับแล้วก็ทำการไปที่เมนูโอนนะครับตรงนี้นะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้ก็ให้เลือกตรงช่องคริปโตอันแรกนี้เป็น USDT นะครับสำหรับของใครที่มันไม่ได้เป็น USDT นะเลือกเป็น USDT นะครับเสร็จแล้วก็ตรงจากตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นบัญชีเทรดนะแล้วก็ตรงไปยังเลือกให้เป็นบัญชีทุนนะครับเสร็จแล้วตรงจำนวนตรงนี้นะครับก็ให้เรากรอกจำนวน USDT ที่เราต้องการจะโอนไปที่บัญชีทุนเพื่อที่เราจะใช้ถอนออกมาได้เลยนะครับสมมุติว่าผมกรอกไปที่100ละกันสมมุติผมจะถอนออกมา100 USDT นะครับก็กรอกไปเลยนะครับ100นะเสร็จแล้วก็ทำการกดยืนยันได้เลยนะครับโอเคพอเราทำการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัว USDT ของเราเนี่ยมันก็จะถูกโอนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในบัญชีเงินทุนของเราหน่อยนะครับว่าตัว USDT เนี่ยมันเข้าไปที่บัญชีเงินทุนของเราหรือยังนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับตัว USDT ที่ผมโอนมาที่บัญชีเงินทุนก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้องเมื่อกี้ผมโอนมา100 USDT นะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรายการบอกที่มุมขวาบนด้วยนะครับว่านี่นะฮะมีการโอนจากบัญชีการเทรดมา100 USDT นะครับเห็นไหมฮะก็มีรายการบอกด้วยที่มุมขวาบนนะครับโอเคคราวนี้พอเราทำการโอนมาที่กระเป๋าเงินทุนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราไปที่ตรงเมนูซื้อคริปโตตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปตรงการเทรดแบบ P2P คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับต่อไปให้เราเลือกตรงเมนูตรงนี้นะครับเป็นขายนะครับทุกคนเลือกเป็นขายนะครับกดไปเลยนะ
คราวนี้พอเราเลือกเป็นขายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกตรงนี้เป็น USDT นะครับเหมือนเดิมนะก็ถ้าเพื่อนๆต้องการจะขายเหรียญอื่นที่มันไม่ใช่ USDT ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าตอนแรกเพื่อนๆไม่ได้ซื้อไปเป็น USDT อะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆซื้อไปเป็นเหรียญอื่นก็ต้องการที่จะขายกลับอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกเป็นเหรียญอื่นแทนได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมซื้อมาเป็น USDT เนาะอันนี้ผมก็จะเอาตัว USDT มาขายนะครับคราวนี้ต่อมานะครับในช่องถัดมาก็ให้เราเลือกเป็นไทยบาทเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเป็น THB นะสำหรับของใครที่มันไม่ใช่ไทยบาทก็ให้กรอกตรงนี้นะครับไปเป็น THB แล้วก็เลือกเป็นไทยบาทนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาตรงวิธีการชำระเงินโอเคก็ให้เราเลือกเป็นช่องทางที่เราจะทำการถอนออกมาได้เลยนะครับสมมติว่าผมจะทำการถอนออกมาผ่านธนาคารกสิกรแล้วกันนะครับก็เลือกเป็นกสิกรนะครับเสร็จแล้วตัวระบบของOKX ก็จะทำการสกรีนร้านค้าที่รับซื้อเหรียญ USDT แล้วก็เขาจะชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรมาให้กับเราเนี่ยมาให้เรานั่นเองนะครับโอเคก็คราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกร้านนะโดยการดูจากคำสั่งซื้อแล้วก็ดูจากอัตราการสำเร็จนะครับก็ถ้าร้านไหนมีคำสั่งเยอะนะครับมีคำสั่งซื้อขายเยอะแล้วก็มีอัตราการสำเร็จที่สูงก็แปลว่าร้านนั้นน่าเชื่อถือนะครับทุกคนก็เราสามารถที่จะไปขายเหรียญกับร้านนั้นได้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกร้านก่อนแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็มันจะมีตรงนี้อยู่ด้วยนะครับทุกคนตรงคอลัมน์ที่3ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีบอกตัว USDT ที่เขาต้องการจะรับซื้อเนี่ยเขาต้องการจะรับซื้อทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีบอกอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะอย่างอันนี้เนี่ยเขาต้องการรับซื้อทั้งหมด 100,000 กว่า USDT นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาต้องการจะรับซื้อ73 USDT เห็นไหมฮะซึ่งเราต้องการจะขาย100 USDT นะครับแต่ถ้าเขาต้องการจะซื้อแค่73 USDT ก็จะทำให้เวลาเราขายเนี่ยเราก็จะขายได้ไม่หมด100 USDT นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็เวลาจะเลือกร้านที่เราจะขายก็ดูก่อนนะครับเพื่อนๆว่าร้านที่เรากำลังจะไปขายเนี่ยเขารับซื้อพอตามที่เราต้องการจะขายหรือเปล่านะครับโอเคอย่างร้านนี้นะครับก็มี88รายการนะแล้วก็อัตราความสำเร็จคือ 100% เลยนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือเลยนะครับก็นี่นะเขาต้องการรับซื้อ 3,200 USDT นะครับซึ่งผมจะขาย100 USDT เขารับซื้อได้พอแน่นอนนะครับแล้วก็ขั้นต่ำที่เขาต้องการจะรับซื้อก็คือ 2,000 บาทนะครับก็คือเวลาเราจะขาย BTC ให้เขาเนี่ยก็คือขั้นต่ำต้องมีมูลค่าเท่ากับ 2,000 บาทนะครับก็อันนี้ผมจะขาย100 USDT ซึ่งมันเกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเราซื้อมามันก็ 3,500 แล้วเนาะจะขายคืนมันมากกว่า 2,000 อยู่แล้วนะครับโอเคผมจะขายกับร้านนี้แล้วกันนะครับก็ทำการกดปุ่มขายไปเลยนะครับทุกคนโอเคก็มันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการกรอกจำนวน USDT ที่เราต้องการจะขายเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็ผมจะขายทั้งหมดเลย100 USDT นะครับก็นี่นะกดไปที่ทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะกรอกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับโอเคคราวนี้พอเรากรอกจำนวน USDT ที่เราต้องการจะขายเรียบร้อยแล้วนะครับระบบของ OKX ก็จะทำการคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยนะครับว่าโอเคขาย100 USDT เนี่ยได้เงินไทยกลับมามันจะที่กี่บาทนะครับนี่เนาะโอเคถ้าเราต้องการที่จะขายในเรทราคานี้นะครับต่อไปก็ให้เรามาเลือกที่วิธีการชำระเงินได้เลยนะครับสำหรับวิธีการชำระเงินนะครับแน่นอนผมต้องการจะให้เขาโอนมาผ่านทางธนาคารกสิกรนั่นเองนะครับก็เลือกเป็นธนาคารกสิกรนะครับแบบนี้คราวนี้นะครับมันจะขึ้นตัวหนังสือสีแดงเตือนเรามาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เพิ่มบัญชีธนาคารกสิกรเข้าไปในระบบให้กับเขาเลยนะเพิ่มเข้าไปหมายความว่าไงก็คือเรายังไม่ได้เอาบัญชีของเราเนี่ยมากรอกเพิ่มเป็นวิธีการชำระเงินใน OKX เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเพิ่มไหมก็นี่นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะก็กดไปได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะทำการขึ้นมาให้เราเนี่ยกรอกวิธีการชำระเงินเพิ่มเข้าไปนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการชำระเงินของธนาคารกสิกรนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นชื่อมาให้เราด้วยนะครับว่าโอเคชื่อบัญชีของเราอ่ะต้องเป็นชื่อนี้นะถ้าเลขบัญชีที่เรากรอกเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นของชื่อนี้ก็มันจะไม่สามารถทำรายการได้นะแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมกรอกเลขบัญชีผมแป๊บนึงนะครับคราวนี้พอเรากรอกเลขบัญชีเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดยืนยันได้เลยนะครับเสร็จแล้วตัวระบบมันก็จะทำการให้เราทำการยืนยันการเพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนทำรายการครั้งแรกแล้วเพื่อนๆเพิ่งยืนยันแค่อีเมลระบบเนี่ยมันจะทำการส่งรหัสยืนยันการทำรายการเนี่ยไปทางอีเมลของเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆเอารหัสจากในอีเมลของเพื่อนๆมากรอกนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมใช้ตัว Google Authenticator นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารหัสของ Google Authenticator มากรอกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็พอเราทำการเพิ่มวิธีการชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว
หน้าป๊อปอัพเนี่ยมันจะทำการรีเฟซใหม่นะครับเพื่อให้เราทำการทำรายการใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมต้องการที่จะขายทั้งหมดเลยนะครับก็กดไปที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมาก็มาเลือกที่วิธีชำระเงินนะครับก็คือชำระผ่านธนาคารกสิกรนะครับนี่เห็นไหมฮะหลังจากที่เราทำการเพิ่มวิธีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะไม่มีตัวแดงขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำการกดปุ่มขายตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นแจ้งเตือนมาเป็นรายละเอียดคำสั่งนะครับก็ให้เราทำการอ่านนิดนึงแล้วก็ทำการกดยืนยันไปได้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราทำการกดยืนยันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าทำรายการหน้านี้นั่นเองต่อไปนะครับก็ให้เราบอกทางเขาไปหน่อยก็ได้นะครับว่าทำรายการแล้วขอสลิปด้วยนะครับแบบนี้บอกเขาไปอย่างนี้หน่อยก็ได้นะครับเผื่อแบบว่าเราต้องการสลิปเพื่อที่จะเอามาไว้ตรวจสอบว่าโอเคเขาทำการโอนเงินมาให้กับเราแล้วจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมรอเขาทำการโอนเงินมาให้กับผมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้รับยอดเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันเข้ามาแล้วนะในบัญชีของผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาส่งสลิปมาให้ผมก่อนโอเคอันนี้เขาส่งสลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต่อไปพอเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามากดตรงปุ่มปล่อยเหรียญคริปโตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอ5วินะครับเขาจะให้เราทำการกดตกลงนะอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนๆว่าก่อนเราจะกดตกลงตรงนี้ทุกครั้งเราต้องเช็คก่อนว่าเราได้รับเงินแล้วจริงๆนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้รับเงินแล้วเรามากดตกลงตรงนี้เนี่ยทาง OKX ไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าสมมุติเราไปเจอกับมิจฉาชีพนะครับอันนี้บอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้มันคือความรับผิดชอบของเราด้วยที่เราจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับอันนี้ผมบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนเนาะโอเคก็กดตกลงไปเลยนะครับอันนี้ผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็กดคุณได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่ได้รับมา3535โอเคอ่ะก็กดยืนยันไปเลยนะครับโอเคคราวนี้พอเรากดยืนยันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำการบอกเราว่าตอนนี้คำสั่งถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการถอนเงินออกมาจาก OKX นี้นั่นเองนะครับสมมติเราเทรดแล้วทำกำไรได้แล้วเราต้องการถอนออกถอนยังไงก็แบบนี้เลยนะครับตามที่ผมทำให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามาใช้งานกระดานเทรดตัว OKX นี้นะครับว่าถ้าเราอยากจะเข้ามาซื้อขายเหรียญคริปโตในกระดานเทรด OKX นี้เราต้องสมัครยังไงแล้วเราจะฝากเงินฝากยังไงเราจะเข้าไปซื้อขายในกระดานเทรดของเขาเราจะเข้าไปซื้อขายยังไงรวมถึงวิธีการถอนยังไงก็ตามที่ผมได้สาธิตให้เพื่อนๆดูไปทั้งหมดในคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังอยากจะเข้ามาเทรดคริปโตกันนะครับก็จะได้เข้ามาใช้งานในตัวกระดานเทรดของ OKX นี้กันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในกระดานเทรดของ OKX นี้บ้างก็ผมแนะนำนะครับว่าสมัครผ่านลิงก์ของผมด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมไป 10% เลยนะครับซึ่งมันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เพื่อนๆได้เยอะมากแล้วก็รวมถึงมันจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับได้กำไรในระยะยาวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเพื่อนๆประหยัดเรื่องค่าธรรมเนียมไปได้ถึง 10% เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆกันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกก็รวมถึงคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้งานฟังก์ชันที่มันเป็นบอร์ดการเทรดแล้วก็คัดลอก copy trade ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะผมจะมาสอนด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามคลิปต่อๆไปอีกนะครับก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.